ข้อ11ครับในกระต่ายลักษณะสีขนควบคุมโดยยีนตำแหน่ง1ซึ่งประกอบด้วยสีแอลีนคือ C ใหญ่สีดำ CB สีน้ำตาล CC สีครีมและ CW สีขาวและมีลำดับของการข่มกันเป็น C ใหญ่ข่ม CB ข่ม CC และข่ม CW จงหาอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูกที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง C ใหญ่ CC และ CB CWอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ายีนตำแหน่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วย4อะลีนแสดงว่าข้อนี้เป็นโจทย์ในหัวข้อของ multiple allenes ถูกไหมครับmultiple allenes เนาะทีนี้ลำดับการข่มอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า C ใหญ่มันข่ม CB เล็กได้นั้นถ้าสมมติ C ใหญ่อยู่กับ CB เล็กลักษณะที่แสดงก็คือลักษณะของ C ใหญ่คือสีดำนั่นเองนั้นอ่ะลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเขาบอก C ใหญ่ CC เล็กC ใหญ่มันข่ม CC เล็กได้เหมือนกันถูกไหมอย่างนี้ C ใหญ่ข่ม CC เล็กได้นั้นลักษณะที่แสดงคือสีดำหรือสีครีมครับสีดำถูกไหมพ่อบอกสีดำมันข่มได้นั้นอันนี้สีดำ CB ข่ม CW นะ CB CB อยู่กับ CW CB มันข่ม CW เห็นไหม CB ข่มกับ CW แปลว่าลักษณะที่แสดงคือสีน้ำตาลหรือสีขาวต้องเป็นสีน้ำตาลถูกไหมเพราะสีน้ำตาลมันข่มสีขาวอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยอย่างที่พอไป multiple allenes กฎแห่งการแยกกับกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระยังสามารถใช้ได้เนาะต่างกันตรงการแปลผลเท่านั้นเองดังนั้นเรามาดูกันเราก็บอกก่อนมันคือ C ใหญ่ CC เล็ก C ใหญ่ CC เนาะผสมพันธุ์กับ CB CW เราก็ดูทีละโอกาสที่เป็นไปได้ครับโอกาสแรกเอา C ใหญ่ตัวนี้มาผสมพันธุ์กับ CB เล็กนี่เนาะก็ได้เป็น C ใหญ่แล้วก็ CB นะครับโอกาสอันถัดมาครับอันที่2เราเอา C ใหญ่มาผสมกับ CW นี่ก็ได้เนาะก็จะได้อย่างนี้ถูกไหมเป็น C กับ CW นะครับW อันที่3ครับเราเอา CC เล็กนี่บ้างเนาะ CC มาเจอกับ CBแล้วก็โอกาสอีกอันหนึ่งเนาะก็คือเอา CC เนี่ยเจอกับ CW เราก็ได้ออกมา4แบบอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราจะแปลผลเราก็ต้องมาพิจารณาลำดับการข่มนิดนึงเนาะอันแรก C ใหญ่กับ C ใหญ่กับ CB แล้วก็ดูซิ C ใหญ่กับ CB อะไรข่มอันไหนครับ C ใหญ่ข่ม CB อยู่ไหมนั้นแสดงลักษณะ C ใหญ่ C ใหญ่คือสีดำนั้นตรงนี้เราบอกไปก่อนว่าอันนี้เนี่ยให้ฟีโนไทป์ออกมาคือสีดำเช่นกันอันเนี้ย C ใหญ่มันข่มสม CW ถูกไหม C ใหญ่เนี่ยข่ม CW เลยนั้นลักษณะที่ออกแสดงออกคือลักษณะสีดำของ C ใหญ่นั่นเองดังนั้น C CW อันนี้แปลผลออกมาก็เป็นสีดำนะครับต่อมาครับ CC อยู่กับ CB เนาะCC กับ CB ดูที่อันไหนข่มอันไหนCB ข่ม CC ถูกไหมนั้นลักษณะที่แสดงออกคือลักษณะของ CB ก็คือสีน้ำตาลนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสีน้ำตาลอันสุดท้ายครับ CC อยู่กับ CW ก็ต้องดูอันไหนข่มอันไหน CC ข่ม CW นั้นลักษณะที่แสดงออกคือลักษณะ CC CC คือสีครีมสีครีมขอใช้สีฟ้าแทนแล้วกันนะครับไม่มีสีครีมครับดังนั้นตอบนะครับหาอัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูกก็คือดำ2ส่วนน้ำตาล1ส่วนสีครีม1ส่วนครับฉันก็ตอบครับว่าเป็นดำนะครับต่อน้ำตาลต่อครีม2ต่อ1ต่อ1นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ถึงเป็น multiple allene อย่างที่บอกไปว่ากฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นตรงนี้ทำการ cross ได้หมดเลยจะต่างกันตรงการแปลผลเท่านั้นเองก็ต้องดูให้ดีว่ายีนอันไหนเป็นยีนเด่นอันไหนข่มอันไหนดูลำดับการข่มให้เข้าใจนะครับแล้วก็แปลผลออกมาให้ถูกต้องเท่านี้เองครับและใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ